วัยรุ่นนะคะช่วงแรกที่เรามาตรวจอะค่ะก็คือจะเป็นเบสิกนะคะของการตรวจร่างกายทั่วๆไปการตรวจคัดกรองความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดค้นหาภาวะโลหิตจางนะคะแล้วก็การตรวจคัดกรองเมตาบอลิกพื้นฐานนะคะน้ำตาลไขมันในเลือดความดันนะคะรวมถึงการทำงานของตับไตนะคะพื้นฐานของร่างกายค่ะสำหรับวัยกลางคนหรือวัยทำงานเนาะก็เป็นระยะหนึ่งที่เราได้ใช้ชีวิตก็มาแล้วนะคะก็เราก็จะมีความเครียดสะสมเรื้อรังนะคะหรือพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่เหมาะสมเช่นการขาดการออกกำลังกายนะคะการดื่มสุรานะคะปริมาณมากเราก็ต้องคัดกรองเป็นพิเศษละที่เป็นส่วนของโรคเรื้อรังหรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยแหละค่ะ NCD นะคะโรคตับโรคไตนะคะรวมถึงโรคปลายทางนะคะของความดันไขมันเบาหวานก็คือโรคหัวใจนั่นเองนะคะเราจะตรวจเจาะลึกโดยมีการซักประวัตินะคะตรวจร่างกายโดยแพทย์แล้วก็ดูผลเลือดรวมๆนะคะว่าจำเป็นจะต้องมีการส่งเพิ่มเติมเป็นการตรวจพิเศษเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะสำหรับผู้สูงวัยแล้วเนี่ยอันนี้เราจะต้องตรวจเชิงลึกในส่วนของพวกโรคความเสื่อมที่เราใช้ร่างกายมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะจริงๆความเสื่อมเนี่ยเราพบได้ตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยนะคะตั้งแต่เรื่องสายตานะคะเรื่องต้อตามวัยนะคะภาวะสมองเสื่อมหูนะคะข้อเข่านะคะภาวะกระดูกพรุนนะคะซึ่งเรามีหลายอย่างนะคะที่เราจะต้องมาตรวจกันนะคะสำหรับความถี่ในการตรวจสุขภาพนะคะก็ทั่วๆไปนะคะเราแนะนำปีละ1ครั้งนะคะให้เรามาเช็คร่างกายกันบางกรณีนะคะที่เราตรวจเจอความผิดปกตินะคะที่ต้องมาตรวจซ้ำนะคะหรือตรวจติดตามก็อาจจะถี่กว่านั้นนะคะตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจคุณหมอที่ตรวจเนาะ3เดือน6เดือนอาจจะต้องมารีเช็คใหม่ละหรืออย่างบางเคสที่เราเจอน้ำตาลสูงนิดๆคอเลสเตอรอลสูงนิดๆแล้วเรายังไม่ถึงกับขั้นต้องพึ่งยานะคะเราก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์นะคะแล้วก็มารีเช็คซ้ำอีกทีนึงได้ค่ะ